งสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากส่งข้อความบอกรักแม่นะก็สามารถส่งเข้ามาได้เช่นเดียวกันหรือว่าท่านไหนที่ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีในช่วงเช้าเนี่ยบอกกล่าวความรู้สึกเข้ามากันก็ได้ส่งเข้ามาท่านผู้ชมนะครับเป็นกำลังใจให้ครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่ด้วยครับใช่แล้วเอาละมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยมาที่นี่แหละคุณลำพึงคุณลำพึงค่ะทำอาชีพอะไรดีถึงจะรุ่งคะเหนื่อยแล้วค่ะทำไปจ่ายหนี้ไปครับไม่เหลือใช่ไหมครับลำพึงนะฮะในคำว่าแรงทดแรงสายป่านของคุณเนี่ยเริ่มจะตันแล้วฉะนั้นแล้วเราจะต้องเตรียมพร้อมในขณะนี้นะความตึงเครียดเกิดขึ้นสิงหาแน่นอนสิงหากันยา2เดือนเข้มข้นต้องระวังเรื่องการเงินเงินเนี่ยจะเป็นตัวร่อยหลอแล้วก็ตึงเครียดสภาวะนี่เนี่ยมันจ่อตั้งแต่ประมาณกลางๆสิงหานี้ละดังนั้นอีก 3-4 วันเครียดมากแล้วทำไงดีระยะนี้ควรจะหาอาชีพเสริมเติมเต็มโดยเฉพาะเรื่องของเป็นเรื่องของการขายตรงก็ได้ลองเอาไปทำดูแล้วสามารถจะหาเงินหาทองได้นะมิฉะนั้นคุณตึงเครียดแน่จนถึงปลายปีครับต้องระวังอย่างยิ่งลำพึงครับกับปลายเซ็นนี่เลยครับนะครับคุณลูกทั้งหลายที่ชมรายการก็อย่าลืมนะฮะส่งเข้ามานะฮะนะส่งคำพูดดีๆนะครับสิ่งที่จะให้แม่ให้หายเหนื่อยนะครับเอสเมตมาค่ะคุณชาญวิทย์เลขบัตร277เมื่อไหร่จะเจอเนื้อคู่ครับครูจะเจอเนื้อคู่นะครับคุณชาญวิทย์คุณชาญวิทย์ณตอนนี้นะรักษาสภาพความโสดไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเรามานะตอนนี้เหมือนเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของหวงนะ227เนี่ยเพราะว่าเป็นคู่พัดคู่ภาคเป็นคู่ไม่ใช่กาลกิณีแต่เป็นคู่หาความดีเหมือนเราไม่ได้ฉะนั้นเราดีเราเด่นเราเก่งกว่าเขาเราต้องรอคอยจังหวะคนดีเข้ามานะมิฉะนั้นคุณก็ต้องเลิกลาหรือแตกแยกฉะนั้นช่วงนี้นิ่งๆเฉยๆมึนเฉยสำหรับความรักไปก่อนตอนนี้รักแม่เยอะๆดีที่สุดครับชาญวิทย์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชัดชัยผมดื้อกับแม่มาตลอดอยากทำให้แม่สบายนะคะอยากให้แม่พักผ่อนเมื่อไหร่แม่จะสบายครับผมรักแม่อย่าคิดว่าแต่รักอย่างเดียวชัดชัยชัดชัยต้องกราบแม่ให้สนิทชัดชัยทอบเถียงแล้วชัดชัยปากเก่งอ่ะนึกออกป่ะบอกเก่งกว่าพ่อพ่อแม่แล้วจะเป็นนกจะกินปากนะพูดจริงตรงๆเลยแต่ชัดชัยมีอย่างเดียวคือชัดชัยเป็นคนที่นะบางครั้งหลงเนี่ยตัวหลงเยอะนะหลงกับคนรักหลงกับคนใกล้ชิดมีปัญหาลืมรักแม่ไปกลับมานะฮะกลับมากราบแม่นะบูชาแม่ต่อแล้วก็พยายามอย่าดื้อกับแม่ไอ้ดื้อเนี่ยดื้อทิฐิเยอะดื้อแล้วก็ทำให้ความชิบหายเกิดขึ้นกับตัวเองอันนี้จริงๆผมไม่ได้ว่าคุณนะแต่บางครั้งมันเชื่อมันทิฐิเยอะแล้วก็แข่งกับแม่ไงทำให้แม่น้ำตาตกในโอ้แย่ yeah, นะชัดชัยต้องเปลี่ยนแปลงนะไม่ใช่นั้นเขาบอกว่านอกจากบอกรักแม่อย่างเดียวต้องทำด้วยคือไม่งั้นครูถาก็จะดุอย่างเงี้ยนะจากนั้นกลับไปเราลืมไปซะเราทำไม่ดีเนี่ยไปกราบแม่ให้สนิทใจแล้วก็กราบนะฮะนะกราบงามๆนะที่ตักท่านนะแล้วก็ขอพรจากท่านจะได้เจริญรุ่งเรืองเชื่อผมนะครับจัดชัยค่ะ SMS ต่อมาเลยค่ะ คนสุพจน์ถามให้ลูกสาวลูกสาวชื่อสุภาทิพย์ค่ะเลขบัตร497เบอร์โทรศัพท์504เทพอะไรคุ้มครองขอลายเซ็นภาษาไทยเทพที่คุ้มครองนะก็คือเป็นเทพคุ้มครองคือท้าวเวสสุวรรณนะฮะขอพรได้ว่าจะได้คุ้มครองปกปักรักษาไปที่ใดก็ตามจะได้แคล้วคลาดปลอดภัยแต่อย่าลืมคิดดีทำดีนั่งสมาธิเยอะวันแม่เนี่ยสำคัญยิ่งเลยแล้วถ้าเกิดว่าคุณสุพจน์บัตรเนี่ย497เป็นบุคคลที่พร้อมเพียบพร้อมต่อการกระทำเรื่องงานฉะนั้นผมให้คะแนนเต็มกับเรื่องงานมีความเพียบพร้อมแล้วแต่อย่าประมาทเลอะข้อผิดพลาดมีบ้างนะก็เป็นบทเรียนที่ดีเป็นครูที่สำคัญแล้วกันในช่วงนี้นะครับลายเซ็นมอบให้คุณสุพจน์ก่อนนะครับแล้วก็ลูกสาวนี่สุภาทิพย์ลูกสาวด้วยนะเดี๋ยวสุพจน์ก่อนนะครับแล้วก็ลูกสาวด้วยให้ลูกสาวด้วยตามใจคุณแม่รักลูกนะไม่มีหรอกน้อยคนที่จะแม่ไม่รักนะครับอย่างน้อยเนื้อต่ำใจนี่ครับสุภาพิพนะครับเดี๋ยวSMSต่อมาค่ะคุณธัญพักครับจะมีโอกาสได้ย้ายบ้านไหมคะครูมีโอกาสครับ2-3มีโอกาสครับนะฮะก็คือเรื่องของการย้ายขออภัยย้ายบ้านเปลี่ยนแปลงมีโอกาสแล้วรู้สึกว่าย้ายแล้วดีด้วย4654ถูกหวยครับนะรกในอย่างนี้จะมีโชคลาภครับมีโชคลาภที่ถามมามีครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณชัยวุฒิผมอยู่ไกลกับแม่มากบางครั้งผมก็ผิดที่ลืมคิดถึงแม่ชัยวุฒิเนี่ยลืมตลอดเขาบอกว่าเป็นคนที่พลัดพรากคู่รักคู่หวงแล้วก็บางครั้งต้องอกหักเพราะรักแฟนผมจะใช้คำว่าเมียก็เกินไปชัยวุฒิเนี่ยก็บอกสติมานะปัญญาก็เกิดสติเตลิดนะก็เสียทั้งงานเสียทั้งเวลาแล้วก็เสียทั้งคนรักไปฉะนั้นชัยวุฒิบางครั้งเนี่ยเราประมาทเลอะกลับไปนะรักคนที่รักที่สุดก็คือแม่นั่นเองฉะนั้นระลึกถึงบูชาถึงบูชาแม่ดีกว่ารักแฟนหรือวงเล็บเมียค่ะนี่บอกว่ากลับไปรักแม่ดีกว่า SMS ต่อมาค่ะ
ม่ย่านางนะคะเลข7793จากคุณพัฒนาถามว่าทำงานอะไรจะเหมาะสมโชคลาภมีไหมครับ7793นะโชคลาภไม่มีนะครับการลงทุนช่วงนี้เป็นช่วงเสี่ยงนะฮะต้องศึกษาให้ดีเพราะว่าถ้าคุณลงทุนไปปุ๊บเนี่ยในพฤติกรรมของเพื่อนคนใกล้ชิดจะทำให้พัดภาคจากการเงินการทองที่เป็นก้อนเป็นกำลงทุนไปเจ็บตัวช่วงนี้อย่าพึ่งครับโชคลาภมีไหมในด้านของการเสี่ยงดวงไม่มีครับยินดีด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณเจ้าของทะเบียนรถนะ9948อยากดูดวงรถกับเจ้าของรถค่ะคุณเฉลิมพลแล้วก็ถามเรื่องของโชคลาภสิ่งของที่บูชาเดี๋ยวกันอยากดูใครนะ อยากดูว่ารถกับเจ้าของเป็นยังไงอ่ะคุณเฉลิมพลอยากดูว่ารถกับเจ้าของเป็นไงถูกโฉลกกันหรือเปล่า9948ไม่ถูกโฉลกมีโอกาสขูดขีดเฉียวชนได้บ้างนะฮะแต่ว่าในระยะนี้ก็พยายามไต่ตองนะฮะนึกคิดว่าเวลาเราตั้งสติก่อนสตาร์ทนะด้วยการเจริญสมาธิถามแล้วก็สวดพระคาถาชีวัญชรก่อนเดินทางนะจะทำให้คุณมั่นใจในพุทธคุณมากขึ้นโชคลาภณตอนนี้พอมีอยู่ส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่บูชาสักการะโดยเฉพาะเน้นหนักเรื่องพระภูมิเทวาให้ไหว้ของสักการะก็คือสับปะรดฟักทองกุเรมวามะพร้าวอ่อนฟักเขียวก็ได้นะครับบูชาแล้วเราก็ควรปฏิบัติดีคิดชอบสวดมนต์ดังๆเทพเทวดาปกปักรักษาคุ้มครองนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิศรุตนะคะถามว่ามีโชคหรือเปล่าเปลี่ยนงานใหม่ดีไหมแบบไหนดีขอลายเซ็นด้วยจัดให้ครับเปลี่ยนไปเลยครับเปลี่ยนงานเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนนะตอนนี้ไม่คุ้มค่าเรื่องการเงินบางครั้งเนี่ยทำให้คุณกังวลแล้วเหมือนไม่อยากอยู่ไม่อยากทำใช่ครับถึงเวลาเปลี่ยนงานแล้วแต่ที่สำคัญอยากได้ลายเซ็นผมมอบลายเซ็นให้คุณวิศรุตเลยครับลายเซ็นนี้สมบูรณ์ในท่าทั้ง4ครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณกิตติคุณมีโอกาสสมหวังเรื่องความรักไหมครับเหมือนรักเข้าข้างเดียวเป็นเรื่องปกติเพราะว่าจังหวะคุณกิตติคุณเนี่ยคุณแต่แล้วมีโอกาสบอกว่ารักครั้งเดียวไอ้ที่ยิ้มเนี่ยบอกว่าบางครั้งยิ้มไว้นะฮะรักเหลือเกินรักแล้วหลงอ่ะคนรักแล้วหลงเหมือนคนตาบอดนะต้องลืมตาข้างนึงอันนี้รักแล้วหลับตานะฮะแล้วประเภทว่าทำมือล้วงกระเป๋ามันไม่สนใจชาวบ้านเขาแต่ชีวิตคุณมีปมครับต้องระวังมีปมเรื่องความรักอันนั้นระวังนิดนึงนะครับรักขังรักเขาข้างเดียวข้าวเหนียวนึ่งนะครับงั้นยิ้มไว้ดีกว่ายิ้มไว้ครับดีกว่ายิ้มแบบสบายๆนะค่ะจ้ะเอาล่ะนะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างดีกว่าคุณมัทนะลายเซ็นทั้งไทยทั้งอังกฤษเลยค่ะโอ้โหมัทนะนะไทยก่อนนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษเขียนตัวอยู่ตัวใหญ่นะครับนะครับอ่ะสองอย่างเลยครับนะฮะลายเซ็นทั้งไทยทั้งอังกฤษนะครับอีกท่านหนึ่งค่ะคุณรุจิเลขว่าอย่างไรอยากขอลายเซ็นให้ชีวิตดีขึ้นบอกว่าเงินทองแบบให้ไม่ติดขัดค่ะนะครับเตโชธาตุนะครับรุจิเลขนะครับลายเซ็นลายเซ็นนี้นะฮะถ้ามีลายเซ็นแล้วต้องคิดดีทำดีก่อนลายเซ็นถึงจะมีพลังนะครับลายเซ็นเสริมธาตุทั้งสี่ครับเอาล่ะนะคะก็คุณผู้ชมเองยังสามารถที่จะส่งนะไม่ว่าจะเป็นคำถามต่างๆนอกจาก SMSหรือว่าโทรเข้ามาแล้วจะเป็นจดหมายอีเมลอดเรสก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันนี้ยังมีเวลาในการที่จะบอกรักแม่กันอยู่เริ่มต้นวันนี้ในการบอกรักแม่แล้วก็บอกรักแม่ทุกๆวันกันก็แล้วกันนะวันนี้ว่าแล้วก็จะทาราคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ